สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟ Chinese Novel and s ์ r i รีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบไปหวานชูก้านะคะก็แฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะเสียงก็แอดหวานแฮบแบนะคะไม่สบายเป็นหวัดนะคะช่วงนี้สําหรับนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวหวานๆและกันน้อยอย่างซีรีส์ก็ต้องหวานๆนิดนึงนะคะเสียงกระซิบบอกว่ารักนะคะดูแล้วก็อืมนางเอกน่ารักจังเลยค่ะชอบน้องหวังชู รานมากๆเลยนะคะส่วนพระเอกนั้นก็เท่มากๆค่ะสําหรับคุณเพิงกวนอิ่งนะคะเอาล่ะค่ะสาหรับอพพโซ์นี้นะคะเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ตอนจบของตัวละครสําคัญนะคะอีก2ตัวในเรื่องก็คือฐานยานะคะซึ่งจริงๆแล้วเรียกว่าทาัญญาจะง่ายกว่านาะแต่ว่าชื่อจริงก็คือฐานยาแล้วก็ติงอี้หยวนนะคะซึ่งทั้งคู่นี้เป็นตัวละครผู้หญิงค่ะในเรื่องซีรีส์เสียงกระซิบบอกว่ารัก นะคะ นอกจากที่เรื่องราวชีวิตรักของพระเอกกับนางเอกจะน่าสนใจแล้วนะคะชีวิตของฐานยานี้ก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะคือเธอนะคะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของนางเอกของพวกเราก็คือล้วนหลิวเจิงนั่นแหละเป็นเพื่อนสนิทที่มีความกระตือรือร้นมีความร่าเริงแจ่มใสมีชีวิตชีวานะคะในตอนที่เรียนอยู่พวกเราก็จะได้เห็นบุคลิกแบบนี้คาแรคเตอร์แบบนี้จากตัวละครตัวนี้ค่ะทีนี้หลังจากที่จบการศึกษาแล้วนะคะ ในอีก6ปีต่อมาหลังที่จบการศึกษาไปเนี่ยก็พบว่าเธอนั้นนะคะเป็นหัวหน้าพยาบาลค่ะและในตอนที่เธอทำงานอยู่นั้นนะคะก็ได้พบกับครอบครัวของผู้ป่วยก็ครอบครัวตระกูลเจียงนะคะก็เจอกับเจียงเฉิงค่ะเจียงเฉิงนั้นนะคะก็บอกว่าชอบจังเลยผู้หญิงที่จริงจังกับงานแล้วก็มีความใจดีจิตใจดีงามนะคะอย่างฐานยานี่แหละค่ะ ดังนั้นนะคะเจียงเฉิงซึ่งมีบุคลิกเหมือนกับเป็นเป็นหนุ่มเจ้าสำลานี่แหละก็ตาม ะะตามจีบเธอใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นส่งอาหารส่งดอกไม้นะคะก็คือจะมีของฝากของอะไรเนี่ยมาเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาเชื่อมความสัมพันธ์ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็บางทีก็ยังให้มาแบบมารับมาส่งอะไรแบบนี้คือสร้างความอบอุ่นเอาง่ายๆคือแบบผู้ชายจีบผู้หญิงอ่ะนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพอเจียงเฉิงได้มาแล้วก็คือแบบว่า ธัญญานะคะเธอตกหลุมรักเจียงเฉิงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตกลงทั้งคู่ก็แต่งงานกันนอกจากนี้แล้วเธอก็ยังให้กําเนิดลูกชายกับเจียงเฉิงด้วยนะคะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่นะคะหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยคืองานของทางด้านของธัญญาก็ยังคงยังคงเยอะเช่นเดิมการเป็นหัวหน้าพยาบาลไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะมีชีวิตที่มีชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องรับผิดชอบค่ะเจียงเฉิงนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะก็บอกว่า ไม่ชอบละไม่ชอบแบบนี้เพราะว่ายุ่งอยู่ตลอดเวลาเลยยุ่งอยู่แต่กับงานเมียเนี่ยไม่มีเวลาให้กับเขาเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาดูแลลูกได้อย่างเต็มเวลานะคะก็สิ่งนี้ก็ทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยค่ะดังนั้นนะคะนอกจากว่าบ่นแค่นี้ยังไม่พอแล้วผู้ชายอะ่ะเจียงเฉิงก็ยังไปแอบนอกใจด้วยนะคะแล้วก็ไปออกเดทกับผู้หญิงคนอื่นค่ะแล้วทีนี้นะคะก็คือออกเดทกับผู้หญิงคนอื่นอยู่แล้วประสบอุบัติเหตุทางรถ ค่ะนแน่นอนว่าก็ต้องเข้าไปในโรงพยาบาลใช่ไหมคะทีนี้ก็ต้องไปเจอคะ่ะไปเจอกับภรรยาตัวเองนี่แหละซึ่งภรรยาตัวเองเป็นแบบพยาบาลอยู่ไงคะก็รู้ไงว่าเอา้าสามีนะคะไปมีแบบว่าอะไรอะไรกับผู้หญิงคนอื่นคะ่ะ เมื่อนะคะเธอต้องเผชิญหน้ากับการทรยศของเจียงเฉิงแล้วก็ความที่แม่สามีของเธอนะคะก็ชอบใช้แบบเล็กโกนะ่ะก็คือเอารัดเอาเปรียบเธอด้วยแล้วก็ต้องการแบบว่าเรียกค่าตอบแทนโน่นนี่นั่นนะคะดังนั้นเนี่ยตัวของฐานยาก็จึงในที่สุดแล้วก็เลือกค่ะ เลือกที่จะหย่านะคะหย่าร้างออกมาด้วยหัวใจที่มันแตกสลายแต่นัดจุดนี้นะคะพอเกิดการหย่าร้างปุ๊บแล้วเนี่ยเจียงเฉิงค่ะผู้เป็นสามีตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าอดีตสามีนะคะก็เกิดความรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วมีเมียดีอยู่แล้วนี่หว่าแล้วสูญเสียไปแล้วก็รู้สึกว่าตายแล้วสูญเสียเพชรไปนะคะก็เลยต้องการที่จะกลับมาคืนดีให้ได้ค่ะแต่ว่าคู่นี้นะคะฐานหย่ากับเจียงเฉิงจะเป็นคู่สามีภรรยาที่ไม่สามารถจะกลับมา คืนดีกันได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวชีวิตของฐานยาแล้วก็เจียงเฉิงนะคะก็ อย่าเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปค่ะอืมอก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าเจ็บเราก็ต้องจำเนาะต่อมานะคะถึงตัวละครติงอี้หยวนกันบ้างนะคะติงอี้หยวนเนี่ยเป็นลูกสาวของรองประธานโรงพยาบาลป๋ายาเลยนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ฝึกงานกลุ่มเดียวกันกันกบนางเอกค่ะก็คือหลวนหลิวเจิงนั่นเองนะคะนี้ติงอี้หยวนเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเผ็ดร้อนแล้วก็เป็นคนไม่มีเหตุผลเป็นคนใจร้อนอะไรอย่างนี้แต่งจริงก็เธอก็ตัวละครตัวนี้จิตใจดี นะคะคแต่แค่เพียงเอาแต่ใจมากเกินไปเท่านั้นค่ะสำหรับตัวละครตัวนี้นั้นนะคะก็จะมีเส้นลายความรู้สึกนะคะกับโจกับเฉิงโจโวี่นั่นเองนะคะ <c oughs> ก็น่ารักไปค่ะนักสแสดงที่รับบทเป็นเฉิงโจอวอีก็หน้าตาดีมากๆเลยนะคะมีมีความคล้ายคลึงกับคุณหวังอันวี่เหมือนกันนะสำหรับนักสแสดงท่านนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะติงอีหยวนเนี่ยไป ที่จอดรถนะคะของเชิงโจอี้ขับป้นที่คือแย่งกันแย่งที่จอดรถกันนะคะดังนั้นในช่วงแรกๆสองคนนี้ก็ ก็คือไม่ไม่ถูกกันเอาง่ายๆนะคะแล้วก็ตอนแรกไม่รู้จักกัน,นะคะ่ะแต่ต่อมาก็กลายเป็นว่าทั้งสองคนค่อยๆนะคะมีความรู้สึกดีๆให้กันซึ่งคู่นี้จะเริ่มต้นจากจากาความไม่ไม่ถูกใจกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาจนกระทั่งเกิดความรู้สึกที่ที่มันจูนกันได้นะคะแล้วในที่สุดก็คือมารวมตัวกันได้แล้วก็ สองคนนี้นะคะมี à, ตอนจบยังมีความสุขนะคะก็คือแต่งงานกันไปแล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการดูละครเรื่องเสียงกระซิบบอกว่ารักนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงคู่นะคะคู่ความรักไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็แต่งงานกันไปแล้วแล้วเกิดจากแบบต้องแยกกันไปบางคู่ก็สามารถที่จะกลับมาจูนกันได้แล้วกลับมาเป็นครอบครัวได้แต่ว่าบางคู่นะคะก็มีตัวอย่างให้เห็นว่า เ,เลิกกันไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะกลับมา จูนกันได้อีกแล้วก็บางคู่ก็คือเริ่มต้นมาด้วยความไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะทั้งนิสัยใจคอแล้วก็บุคลิกภาพเพื่อเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันได้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับความรักในช่วงวาเลนไทน์ที่ทุกท่านก็น่าจะได้สัมผัสได้จากเรื่องนี้นะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ท่านใดที่ชอบตัวละครนะคะเหล่านี้อยู่บ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกับแอดวาน ได้นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ